สวัสดีครับผม AM นาฬิกาโบราณนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งนะครับการใช้งานนาฬิกาแปดเหลี่ยมเบื้องต้นนะครับนาฬิกาแปดเหลี่ยมนะครับเป็นนาฬิกา2ลานทั่วไปนะครับผมตัวนี้จะเป็นของจีนนะครับของจีนเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้คุณภาพหรือเปล่าของไม่ดีหรือเปล่าแต่บอกเลยว่าของจีนนะครับที่ผมขายนะครับคุณภาพดีมากๆครับผมเป็นระบบลานแท้ครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็เอานาฬิกาเนี่ยครับผมขึ้นแขวนผนังก่อนเลยนะฮะอย่าเพิ่งแขวนลูกตุ้มนี่นะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแกว่งไปแกว่งมาตอนเราเอาขึ้นแขวนแล้วทำให้ศูนย์เนี่ยครับศูนย์เคลื่อนทำให้นาฬิกาไม่เดินนะครับเราเอานาฬิกาเปล่าๆเนี่ยขึ้นแขวนผนังเลยครับพอขึ้นแขวนแล้วนะครับต่อไปเลยนะฮะเราก็เกี่ยวลูกตุ้มแกว่งนะครับแต่ทุกตัวเนี่ยครับจะมีหนังยางนะครับรัดอยู่นะฮะหนังยางเส้นเหลืองๆเนี่ยครับรัดอยู่กับก้านเกี่ยวนะฮะก้านเกี่ยวตุ้มแกว่งเนี่ยครับจุดเกี่ยวตรงนี้นะฮะรัดเพราะว่าตอนเวลาขนส่งเนี่ยฮะจะไม่ให้มันเคลื่อนนะครับก็คือเราก็แค่เอาหนังยางออกนะครับนี่ฮะเอาออกมาดึงมันออกมาหรือว่าจะใช้กรรไกรตัดก็ได้ครับแป๊บนึงนะครับผมกำลังเอามันออกมามันแน่นฮะมันแน่นนิดนึงนะฮะโอเคออกเรียบร้อยฮะเมื่อเอาออกแล้วนะครับเราก็แขวนลูกตุ้มครับแขวนเบาๆนะครับอย่าแขวนแรงนะฮะผมมือเดียวผมเกี่ยวไม่ถนัดแป๊บนึงนะครับผมเกี่ยวก่อนเกี่ยวเบาๆนะครับโอเคครับผมเกี่ยวเรียบร้อยแล้วนะฮะเกี่ยวแล้วนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ใช้นิ้วเนี่ยครับแกว่งตุ้มแกว่งนี่ฮะแกว่งเบาๆนะฮะจะสังเกตได้ว่าเสียงเดินเนี่ยครับติ๊กตอกติ๊กตอกเนี่ยมันไม่เสมอกันลองฟังดูครับมันจะทำให้นาฬิกาไม่เดินศูนย์ไม่เดินนะครับศูนย์ไม่ตรงเนี่ยทำให้นาฬิกาไม่เดินนะครับเราก็แก้วิธีแก้ปัญหาโดยแกว่งตุ้มแกว่งให้แรงกว่าเดิมครับนี่ฮะสมมุติถ้ามันยังเดินแล้วหยุดอีกนะฮะเราก็แค่แกว่งให้แรงกว่าเดิมครับนี่ครับนี่ฮะให้ลูกตุ้มมันติดผนังเลยฮะถ้าเป็นพวกนาฬิกาเยอรมันจะทำแบบนี้ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นนาฬิกาของจีนนะฮะมันเป็นล็อตใหม่ผลิตมาล็อตใหม่นะครับมันจะทำแบบนี้ได้การแกว่งตุ้มแรงเนี่ยจะเป็นการตั้งศูนย์อัตโนมัตินะฮะหรือว่านะครับถ้ามันเดินแล้วหยุดนะครับเราก็แค่เอียงตัวเรือนเนี่ยครับขยับซ้ายขวาซ้ายขวาเงี้ยฮะขยับซ้ายขวาซ้ายขวาเล็กน้อยนะฮะเพื่อหาศูนย์เพื่อให้เสียงมันติ๊กตอกมันตรงกันนะครับขั้นตอนต่อไปนะฮะเราอย่าลืมไขลานนะครับเช็คไขลานทุกครั้งนะครับแต่ว่าผมไขไว้ตึงแล้วนะฮะสองลานนี้นะครับอันนี้เป็นลานเดินนะครับเวลาอันนี้ตีบอกเวลานะครับและการปรับเวลานะครับก็คือหมุนเข็มยาวตามเข็มนาฬิกาครับและเมื่อถึงเวลาตีนะฮะเราหยุดให้มันตีก่อนแล้วถึงหมุนต่อนะครับถ้าใครมีปัญหาอะไรสงสัยอะไรสอบถามได้นะครับผมยินดีครับ